สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเข้าป่าหญ้านะคะทุกคนนี่ป่าหญ้าแท้ๆเลยนะคะเป็นหญ้าธรรมชาติจริงๆเลยทำไมเขาไม่ตัดทุกคนรู้ไหมเขาคอยให้เนี่ยให้เม็ดหญ้านี่แก่แล้วก็หญ้าก็จะขึ้นมาหนาทุกคนนี่ป่าหญ้าจริงๆเลยดูความสวยงามนะคะไม่รู้กี่สิบไร่นะคะตรงนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ข้างๆกับที่ทะเลนะคะเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสวยงามเห็นไหมคะวันนี้ชมบรรยากาศทุ่งหญ้านะคะสูงท่วมหัวเลยเดี๋ยวทุกคนดูนะคะลึกมากเลยลึกมากเลยนี่คือป่าหญ้านะคะทุกคนดูความสูงของหญ้าสูงกว่าหัวอีกทุกคนเห็นไหมท่วมหัวเลยสามารถนอนได้เลยนะคะทุกคนนี่คือทุ่งหญ้าจริงๆเลยเห็นไหมคะนี่หาดูได้ยากนะคะบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าทำไมเขาไม่ตัดหญ้าเพราะว่าคอยให้เม็ดหญ้าที่แก่เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนตัวเดียวก็จะมีเครื่องมาตัดนะคะแล้วก็เขาก็จะได้เม็ดหญ้าไปด้วยทุกคนเห็นไหมนี่คือความฉลาดของต่างประเทศจะได้แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาปล่อยให้หญ้าแก่เต็มที่แล้วก็จะมีเครื่องนะเครื่องจักรที่มาตัดหญ้าแล้วก็เขาก็ได้เม็ดหญ้าด้วยแล้วก็อาจจะไปอันนี้คือของหลวงนะคะของหลวงนี่เราไม่สามารถคุณแบบบ้านๆมาเอาได้นะคะคือเป็นของหลวงนะคะตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมดูความสวยงามอ่อนช้อยของหญ้าทุกคนสะออนไหมล่ะเนี่ยถ้าทุกคนไม่เคยเห็นดอกหญ้านะคะทุกคนดูได้เลยนะคะที่เขาเอาไปหว่านก็หญ้านี้นะคะทุกคนเนี่ยให้ทุกคนดูความสวยงามก็ประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะก็จะแห้งนะคะเดือนกว่าๆก็จะแห้งนะคะนี่คือเป็นเขาสงวนไว้เอาเม็ดหญ้านะคะแล้วก็เขาก็จะเอาเก็บตรงนี้แหละไปหว่านที่สวนของทางอำเภอประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยดูความสวยงามของหญ้าเป็นธรรมชาติที่สวยหาดูได้ยากนะคะทุกคนนะฮะแล้วก็มีช่วงนี้ก็เป็นช่วงนกวางไข่แล้วก็หลายๆอย่างนะคะเขาก็จะไม่ตัดด้วยหญ้าแต่ให้ทุกคนได้รับชมคือนี่คือหญ้าแท้ๆเป็นสวนหญ้าเลยนะคะทุกคนแบบงามจริงๆเลยงามแบบไม่ต้องบอกใครเลยแล้วก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเนี่ยจะพาทุกคนไปดูเรือด้วยนะคะเห็นไหมคะวันนี้ท้องฟ้าเปิดโปร่งนะคะทุกคนมีแดดนิดนึงนะคะมีแดดนิดนึงไม่ถึงกับว่าแดดเยอะแต่วันนี้ก็ทำงานเสร็จนะคะก็ออกมานิดนึงนะคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมวันนี้ถามว่าฝนตกไหมไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนนะคะวันนี้มีช่วงประมาณกับ11 โมงกว่าๆนะคะท้องฟ้าสวยงามมากนะคะเป็นธรรมชาติทุกคนเห็นไหมนะฮะเขาจะเก็บจนถึงว่าได้เวลาที่ต้องตัดนี่อพาร์ตเมนต์ที่ดูข้างบนนะคะจะเห็นทะเลทุกอย่างเลยสวยงามมากแต่ที่ชอบที่สุดก็คือสวนหญ้าทุกคนเห็นไหมคะธรรมชาติมากเลยถ้าทุกคนเข้ามาในนี้นะคะลึกกว่านี้ก็แสดงไม่สามารถออกได้เพราะเป็นป่าหญ้าแท้ๆเลยหญ้าที่เขาคอยเอาเม็ดนะคะนี่นะคะทุกคนก็เอาหญ้าสวยๆให้ทุกคนรับชมเนาะตรงนี้ก็รู้สึกว่าประมาณสัก70-80 ไร่ได้นะคะตรงเนี้ยที่กว้างมากเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ธรรมชาติมีเสียงนกได้กลิ่นหญ้าด้วยนะคะกลิ่นดอกหญ้าด้วยนะคะทุกคนนะฮะก็ชมบรรยากาศสวยๆนะคะวันนี้ก็
คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะก็วันนี้เอาวิวธรรมชาติให้ทุกคนได้รับชมนะคะรับรองว่าทุกคนหาไม่ได้อย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นแต่ป่าข้าวใช่ไหมคะสวนนาข้าวแต่เรามีสวนหญ้าเรามีนาหญ้านะคะทุกคนเห็นไหมนี่นาหญ้านะคะนาหญ้าต่างประเทศนะคะของฮอลแลนด์นะคะทุกคนโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเอาป่าหญ้าให้ทุกคนรับชมเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนชมวิวไปด้วยโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมได้ยินแต่เสียง